ข่าวงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่2งานที่มีความหมายต่อชีวิตช่วงเช้าของวันที่30ธันวาคมถึงวันที่1มกราคม2562ที่ผ่านมามีการจัดงานเพื่อฟ้าดินที่เฮือนบวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อตอบแทนบุญคุณฟ้าทดแทนบุญคุณแผ่นดินที่ให้เรามีพืชพันธุ์ธัญญาหารไว้รับประทานตลอดทั้งปีในงานนี้ยังถือว่าเป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกด้วยงานเพื่อฟ้าดินจึงเป็นงานที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวิตเพราะมีการให้มากกว่าการรับซึ่งการให้เป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าภายในงานมีการรวมพลคนรักการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์ของพระราชาในหลวงรัชกาลที่9หลายคนมาต่อแถวยาวเพื่อรอเข้าร่วมงานกันตั้งแต่ก่อน 8:00 น.เช้าตลอดงานทั้ง3วันยังคงมีการใส่บาตรพระคุณเจ้านักบวชเหมือนเช่นเดิม 8:00 น.เช้าพ่อครูมาเทศโปรดญาติโยมที่มาร่วมงานในวันต่อมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณวิวัฒน์สันระยะกำธรแสดงปาฐกถาหัวข้อเหลียวหลังแหล่หน้าอนาคตประเทศไทยมีกิจกรรมบนเวทีที่น่าสนใจการแสดงละครเวทีจากเกษตรกรเครือแห่ตลาดผักไร้สารพิษการสัมภาษณ์ปฏิบัติกรที่มีความรู้ความสามารถทางการเกษตรเช่นการปลูกข้าวการจัดสรรน้ำตลอดงานมีเสียงดนตรีจากวงคราวาสสลับกับการบรรยายของพิธีกรคู่ชายหญิงเป็นระยะยังมีกิจกรรมอื่นที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตมากมายอาทิเช่นมีการออกร้านขายสินค้าราคามิตรภาพตามระบบบุญนิยม4ระดับประกอบด้วยขายต่ำกว่าราคาตลาดขายราคาเท่าทุนขายราคาต่ำกว่าทุนและแจกฟรีร้านค้าที่มาร่วมงานสามารถเลือกว่าจะขายในราคาใดได้ตามสะดวกแต่นโยบายบุญนิยมน้ำตาลน้ำมันและต้นไม้ขายต่ำกว่าทุนมีการกำหนดว่าแต่ละคนจะซื้อน้ำตาลได้จำนวน1กิโลกรัมและน้ำมันได้2ขวดยังคงมีการแปลงโฉมของพื้นที่ภายในอาคารให้กลายเป็นร้านค้าขนาดย่อมภายในร้านพิสูจน์จิตอาสามีการจัดวางสินค้าบนชั้นอย่างเป็นระเบียบและกำหนดราคาที่เห็นกันอย่างชัดเจนสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีความจำเป็นสำหรับการครองชีพและใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญไม่มีการขายเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์อีกด้วยสถานที่แห่งนี้จึงเปี่ยมด้วยเมตตาจริงๆและเมื่อหันหน้าเข้ามาในอาคารเราจะพบว่าด้านขวามือเป็นร้านค้าของใช้ในครัวเรือนเช่นตะกร้าพลาสติกหม้ออลูมิเนียมร้านขายยาสมุนไพรไทยร้านแพทย์วิถีธรรมส่วนด้านซ้ายมือเป็นร้านอาหารหลากหลายเมนูทุกจานขายจานละ5บาทอาทิขนมหวานผัดหมี่โคราชขนมจีนใต้ข้าวเหนียวส้มตำก๋วยเตี๋ยวข้าวราดแกงขนมครกขนมเปียกปูนกล้วยทอดส่วนพื้นที่ตรงกลางมีการจำหน่ายต้นไม้เสื้อผ้าและสินค้าหัตถกรรมของพุทธสถานสีมาอโศกสินค้าพอขายได้ไม่ถึงกับว่าดีมากแต่ว่ามาร่วมงานทุกปีทีมงานบอกกับบุญนิยมทีวีสำหรับราคาอาหารมีการใช้คูปอง5บาทราคาเดียวซุ้มอาหารมีการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบและชื่นใจที่เห็นมีญาติธรรมนำภาชนะมาด้วยและทุกคนทิ้งขยะลงถุงอย่างเป็นระเบียบต่างคนต่างเอาใจมาและให้ความช่วยเหลือกันไฮไลท์ของงานยังมีการประกวดพันธุ์ข้าวเหนียวและข้าวเจ้าอีกด้วยปีใหม่ปีนี้สำหรับผู้เขียนแล้วใช้ที่นี่เป็นที่หลบภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงในทางโลกหันหน้าเข้าหาธรรมะและอยู่ร่วมจนจบงานบอกได้เลยว่ามาแล้วไม่ผิดหวังเพราะได้ทั้งความหมายและสาระที่สำคัญของชีวิตจากที่เคยรู้ว่าประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมมีทรัพย์ในดินสินในน้ำพ่อครูเคยกล่าวว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ดีที่สุดเพราะได้ทำกุศลตลอดเวลาผู้เขียนเข้าใจแล้วว่าอาชีพเกษตรกรรมมีความหมายต่อชีวิตอย่างไรแม้จะไม่ได้เป็นเกษตรกรและไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ก็สามารถบอกได้ว่าเกษตรอินทรีย์มีการขับเคลื่อนและเดินหน้าแล้วขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วพบกันใหม่ปีหน้า
ในงานที่มีความหมายและสาระสำคัญของชีวิตงานเพื่อฟ้าดินขอขอบคุณและเจริญธรรมสำนึกดี